เกรียงลั่นทำหน้าที่รองประธานวุฒิให้ดีที่สุดเชื่อมงคลเหมาะนั่งประมุขสภาสูงการเมืองวันที่23กรกฎาคม2567 10:01 น.เกรียงไกรยืนยันทำหน้าที่รองประธานสว.คนที่หนึ่งให้ดีที่สุดเชื่อมงคลเหมาะสมนั่งประมุขสภาสูงเมินเสียงวิจารณ์การเมืองหนุนหลังเมื่อเวลา 8:40 น.วันที่23กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์สว.สายสีน้ำเงินให้สัมภาษณ์ถึงความคาดหวังหลังจากได้รับเลือกให้ทำหน้าที่รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งว่าเมื่อได้รับเลือกแล้วจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตามที่สมาชิกให้โอกาสตนในการรับใช้ไม่ว่าจะเป็นจากทั้งสมาชิกวุฒิสภารวมถึงประชาชนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็เป็นความสวยงามของวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยพลเอกเกรียงไกรกล่าวต่อว่าหากได้รับเลือกเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งก็ต้องรอก่อนว่าบทบาทของใครจะได้รับมอบหมายเรื่องอะไรซึ่งจริงๆหน้าที่และบทบาทก็กำหนดอยู่ในระเบียบข้อบังคับอยู่แล้วฉะนั้นใครที่ได้รับมอบหมายความไว้วางใจก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองส่วนความพร้อมตนเคยบอกไปแล้วว่าทุกคนที่เข้ามาเป็นสว.200คนมีความสามารถที่มาจากกลุ่มอาชีพความชำนาญประสบการณ์ทุกคนมีและทุกคนพร้อมทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายส่วนที่นายมงคลสุรสัจจะสว.ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งในตำแหน่งประธานวุฒิสภานั้นพลเอกเกรียงไกรกล่าวว่านายมงคลมีความเหมาะสมพร้อมด้วยวัยวุฒิและคุณวุฒิผ่านชีวิตมามากมายตั้งแต่ปฐมวัยและในช่วงที่ทำงานใหม่ๆเมื่อถามถึงกระแสที่ว่าสว.สายสีน้ำเงินอาจคุมเบ็ดเสร็จในวุฒิสภาพลเอกเกรียงไกรกล่าวว่าจริงๆในที่ประชุมมีความหลากหลายจะมองว่าเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไม่ได้เพราะเราทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาต้องเดินไปด้วยกันถึงแม้จะมีความเห็นต่างกันยกตัวอย่างหากเป็นครอบครัวก็ต้องมีความเห็นต่างไม่ว่าภรรยาหรือลูกจะมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือทำให้ครอบครัวมีความสุขส่วนที่มีคนการเมืองหนุนหลังนั้นทุกคนมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าบุคคลนั้นเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับคนไหนเป็นเรื่องปกติในสังคมวางบิวภูริพลถือธงชาติไทยพิธีเปิดโอลิมปิก2024ฝ่ายหญิงรอคอนเฟิร์มอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่23กรกฎาคม2567 16:52 น.ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเปิดเผยว่าสภาพอากาศที่กรุงปารีสวันนี้มีฝนตกปรอยๆตลอดทั้งวันทำให้อุณหภูมิลดลงและอากาศดีขึ้นมากโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดอากาศจะเย็นนักกีฬาต้องลุกขึ้นมาปิดพัดลมส่วนประเด็นของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสที่เจอปัญหารถรับส่งนักกีฬาไม่เปิดแอร์ไม่เปิดหน้าต่างนั้นจนเกือบเป็นลมนั้นได้รับการแก้ไขแล้วเจ้าหน้าที่รับทราบถึงปัญหาแล้วสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่26กรกฎาคมที่นักกีฬาจะต้องลงเรือในแม่น้ำแซนนั้นซึ่งทีมออสเตรเลียออกมาตั้งคำถามว่าบนเรือจะมีห้องน้ำให้นักกีฬาหรือไม่นั้นบิ๊กต้อมเผยว่าเรื่องนี้จะต้องหารือกับทางเจ้าภาพอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรขณะที่นักกีฬาที่จะถือธงชาติไทย2คนชายและหญิงนั้นอยู่ระหว่างหารือเบื้องต้นฝ่ายชายน่าจะเป็นบิวภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีธา100เมตรชายเนื่องจากผลงานเป็นที่ยอมรับประกอบกับโปรแกรมแข่งขันเอื้ออำนวยส่วนนักกีฬาหญิงยังรอการตอบรับและจะแจ้งให้ทราบต่อ
ร้านสะดวกซื้อเฮพอนอโวร้านค้าแห่ลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตคาดตุลาคมเริ่มจ่ายเงินการเมืองวันที่23กรกฎาคม2567 10:51 น.ร้านสะดวกซื้อเฮรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยร้านค้าแห่ลงทะเบียนร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพียบเซเว่นร่วมได้คาเดทค0.67เริ่มจ่ายเงินรายละเอียดรอหลังแถลงพรุ่งนี้เมื่อเวลา9 นาฬิกาวันที่23กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงกระทรวงพาณิชย์ได้สรุปสินค้าที่อยู่ในโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตแล้วหรือไม่ว่าอยู่ในกระบวนการทำงานตอนนี้คืบหน้าไปเยอะแล้วรวมถึงเรื่องร้านค้าก็คืบหน้าไปมากทั้งสินค้าต้องห้ามและสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ก็พิจารณามาเยอะแล้วหลังจากวันที่24กรกฎาคมจะมีการชี้แจงรายละเอียดต่างๆมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนคาดว่าไม่เกิน1 สัปดาห์ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ไม่อยากพูดหลายเรื่องมารวมกันเพราะมันเป็นเรื่องของรายละเอียดโดยวันที่24กรกฎาคมจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งหมดว่าจะต้องทำอย่างไรและมีเงื่อนไขอย่างไรสำหรับคนมีสมาร์ทโฟนและไม่มีสมาร์ทโฟนต้องทำอย่างไรเมื่อถามว่าคิดว่าจะมีร้านค้าตอบรับการลงทะเบียนมากน้อยแค่ไหนนายภูมิธรรมกล่าวว่าตอนนี้ก็มีเยอะแล้วสมาคมค้าปลีก 500,000 กว่าร้านค้าร้านธงฟ้า 146,000 ร้านและร้านอาหารธงฟ้า 5,000 ร้านซึ่งตอนนี้ก็ทยอยติดต่อมาซึ่งบางส่วนได้มีการจัดการรายละเอียดแล้วโดยแยกกันทำงานส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปทหาบเร่แผงลอยถ้าจำตัวเลขไม่ผิดจะอยู่ที่ 500,000 ร้านซึ่งร้านค้าเหล่านี้ได้ยื่นมาแล้วและคิดว่าในวันที่24กรกฎาคมเมื่อมีการชี้แจงเสร็จสิ้นในส่วนนี้ก็จะดำเนินการต่อเข้าใจว่าภายในเดือนเนตค0.2567จะเริ่มจ่ายเงินให้เรียบร้อยไปตามกระบวนการส่วนเรื่องของหมวดสินค้ามีความคืบหน้าไปเกือบ 80% แล้วหรือยังนายภูมิธรรมกล่าวว่าคืบหน้าไปเยอะมากซึ่งคิดว่าหลังการประชุมคณะกรรมการโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลและมีการแถลงหลักการก็จะชัดเจนก่อนจะทยอยแถลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งซึ่งในเดือนเนตคอก็จะเรียบร้อยเมื่อถามย้ำว่าส่วนของร้านค้าร้านเล็กๆอย่างเช่นร้านหมูปิ้งจะลงทะเบียนได้ที่ไหนนายภูมิธรรมกล่าวว่าในวันที่24กรกฎาคมนี้ส่วนต่างๆจะแถลงตามขั้นตอนซึ่งเราก็จะได้เห็นและได้เข้าใจหมดโดยจะมี call center ให้สอบถามด้วยเมื่อถามอีกว่าร้านค้าเซเว่นสามารถเข้าร่วมโครงการได้หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าเข้าใจว่าได้